สวัสดีครับจอมยุทธเสี่ยวลงเป้าไม่อีกแล้วครับมาพอกันอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ภาพมานี่กุดแฉแซ่บ้านดอนแก้วครับดอนแก้วอีกโกมทงเขาหลวงนี่ล่ะถ้าประยามบางลั่นครับบางลั่นใส่ปลาไหลปลาหลาดป่ะไปเบิ้งบ้านจะบ่มีเฮ็ดพองบ่ครับนี่เพิ่นเอื้อนว่าบางลั่น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 ใส่ปลาไหลครับผมบางลั่นนี่สิใส่ปลาไหลเด้บัดบัดรถเกี่ยวก็เพื่อนี่ขนาดยาวก็สิเมตรกว่าเมตร30ก็สิปาดมงนี้ปาดมงนี้ปาดมงนี้เห็นยังพอเป็นยังคือปาดหายใจขึ้นมาหายใจมันจังว่าตายอ๋อให้ปลาไหลขึ้นมาหายใจมันค่อยสิว่าตายพอแล้วว่ะตัวเดียวพ่นหน้าไปทางนี้พ่นน้ำทางนั้นจุ่มลงมันจะเข้าคางนั่นแล้วขึ้นมาหันใจนี่เอาคางนี้เอาคางปาดขึ้นเอาปากลงน้ำอ๋อเอาปากนี่ลงน้ำเอาทางนี้ฟังทางนี้ฟังทางนี้เสียวลงน้ำครับนี่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 ลงน้ำไปมันจะมีไล่ยันอยู่นี่เป็นมนเขาไล่นี่มันปลาที่มนเขานี่ครับเนี่ยนั่นกับสิเป็นใส่เดือนใส่กี่ดินพ่นนี่เป็นใส่เดือนครับนี่นี่นี่ใส่เดือนใส่เดือนพ่นเสียวเขาไปทั้งในนี่ล่ะเสียวเขาไปในนี่ล่ะก็สิป้อนเขานี้เดี๋ยวสิพาไปใส่กันกับคุณพ่อพ่อยังก็พ่อพ่อยันพ่อยันครับสิพาไปใส่กันก็พ่อยันบันอีกโกมเฮานี่ล่ะอำเภอทงเขาหลวงเฮาสิมานบ่สิจะได้พัดเพชรบ่จังน้อยสิพาไปใส่เด้อครับเด้อตามไปตามไปไปพาไปใส่นี่ครับทําเลมองใส่กับน้ําก็อยากท่วมแน่ครับน้ําก็อยากท่วมมีน้องนึงอยู่หั่นเดี๋ยวแรงนี่สิพามาวานแหน้องนั่นกลางฟังนี่สิเป็นแม่น้ําซี่ครับนี่คือประตูน้ําสิเพิ่นเอิ้นว่าประตูน้ำบ้านดอนแก้วครับอำเภอทงเขาหลวงคือกันเพิ่นเพิ่งเฮ็ดใหม่ครับเวลาน้ำขึ้นเขาเจ้าก็มาตกปลากดมาวานแหกันโอ้มวนกุ๊บโอ้น้ำขึ้นแน่นี่โอ้น้ำมันขึ้นหลายน้ำซี่ขึ้นหลายน้ำซี่ขึ้นนี่เบิ่งวิธีใส่เงียพอเราสิปั่นมันสิมีขี้ดินนะครับกับใส่เดือนสิอยู่น้ำกันปั่นแล้วยัดลงมองไล่มันเขาเอื่นไล่นี่ครับไล่กระบอกไล่กระบอกมันนี่นี่วิธีเราใส่ใส่เดือนแล้วก็ติดปอนลงบาทนี่แสบเด้อพัดเพชรปลาไหลสิบอกให้น้ำขึ้นหัวแรกตัวละโลก็ได้ปลาไหลน่ะนะในตัวละโลก็ได้หลายตัวจริงๆโอ้น้ำขึ้นชุดแรกปลาไหลตัวละโลก็มีด้วยครับพี่น้องบ่เคยเห็นผมก็บ่เคยเห็นจักเทื่อได้ปลาไหลตัวละโลนี่โบราณเพิ่นว่ามันเข่ามามันหดเข่าขนออกเป็นจนฟ้อนเต้นเป็นโคกตัวนี้มีสันๆตัวละโลโอ้กันตัวละโลมันสิสันๆนี่ๆๆๆเนี่ยครับเนี่ยก็คือปลาไหลปลาไหลกับดินเหนียวครับผมใส่เดือนโอ้ยใส่เดือนกับดินเหนียวไปได้บ้างไปไปไปค่ะไปเบิ่งอีพอเราใส่เดี๋ยวมื้ออื่นเช้าสิพามายามหาทำเลจำเรียแบบไรพ่อหกหกจังน้อยบ่หกหกจังน้อยหกหกจังน้อยใส่จำเรียละวิธีใส่นี่นี่แล้วจะใส่บังเบิ้งบังนี่มาเบิ้งบังนี่มาเบิ้งบังนี่นี่มองไล่ที่ใส่เงี้ยนั่นพันเสียวลงขี้ดินครับน่ามองไล่มันหกพันกระดิ่งยัดเข้าไปจังสี่เอาปลายมองที่ผมบอกว่ามันปาดออกนั่นป้องนั่นแผ่มันขึ้นมาหายใจเห็นมันขึ้นมาหายใจได้ครับมันสิบ่ตายครับแต่มันจมมันตาย
เป็นจังได๋เหมือนเก่าทั้งมายามได้สูตรใหม่เหมือนเก่ามายามเหมือนเก่าเฮามายามเบาครับเดี๋ยวเหมือนเก่าพามาเบิ่งขอบคุณครับผมพอกันมื้อเช้าเดี๋ยวเบิ่งอีก2บังลงหมองอีกเท่าบ่พ่อลงอยู่ใส่หลายเนาะใส่หลายลงหมองกันได้แล้วว่ะ60 70นี่ก็ลงเนาะฟังบังที่กันนี่นับแล้วมันขาดก็ตามเอาตามมาเอาส่วนมากกันใส่ฟังซี่จังสิปลาดนี่มันสิเก่าตกคาพี่ได้ปลาดเขาฮอดปลาดเด้ครับเพราะมันว่าปลาดนี่คือปลากระทิงแหละครับผมปลากระทิงแล้วหัวเสียบหัวเสียบนั่นล่ะส่วนมากกันใส่ฟังซี่จังสิปลาดก็สิเขาอ๋อปลาไหลเขาก็เขาตัวใหญ่บัด3ตัวโล3ตัวโลตัวละ7 8ขีดแล้วตัวละโลมากกับเขาพ่อทอนี่จักหุ่นพ่อทอ2นิ้วเขาเอิ้นจักหุ่นอ๋อเขาเอิ้นทอ2นิ้วทอขนาด2นิ้วครับผมพี่น้องเสียวใหญ่ก็นั่นก็ได้ได้บ่เป็นหยังคันใหญ่หลายก็ไปยากแต่ว่ามันใหญ่มันก็เปลืองพื้นที่คือว่านั่นล่ะไปยากนี่พกมาหลายบังครับจักบังพ่อฮะมา50บัง50บังเดี๋ยวมื้อเช้าพามาส้มครับผมผลงานสิได้พัดเพชรบ่ปลาไหลนั่นสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันใหม่เช้าวันใหม่วันที่13กันยาครับเฮ้ย13ตุลา64ตื่นเช้ามาแล้วเฮาคงสิพาไปยามบังลั่นว่าสิถูกปลากระทิ่งบ่ถูกปลาไหลบ่นี่ตอนนี้คือสภาพของลุ่มแม่น้ำซี่ครับผมณบ้านดอนแก้วแถวบ้านดอนแก้วบ้านอีโกมนี่ล่ะอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดครับน้ำก็ขึ้นหลายครับผมน้ำกำลังขึ้นล้นตลิ่งเลยไปตามไปเบิ่งสิพาไปยามบังลั่นมาลุ้นกันครับเราจะถือยักษ์โตอันนี้มันยังหนอยังนอนใส่กุ้งครับอันนี้ใส่จะเป็นใส่กุ้งใส่กุ้งสิมี4ทางดีเว้ยมันจะใส่ดีนะเนาะกุ้งเนาะบ่คือดอกยอมมันขึ้นนี่เบิดแต่เถียวแรกคนยามเราไปบ่เฮ้ยว่าหลังคือไกลบ่นี้ยังบ่เคลื่อนร้อยน้ําของบ้านนอซั่นมันบ่ตกดอกมันเคลื่อนมันคือสิตกก็ซื้อวางประมาณ2ขึ้นก็ว่าย่างหลายบ่ต้องรอใกล้ของมันอื่นบ้านลั่นคอใกล้ยังขึ้นบ่หลายบางลั่นซ้ําเก่าอยู่ใกล้อยู่ถ้ามันขึ้นมันจมแล้วโอ้เขาว่าในเมืองร้อยเอ็ดตกแห้งในวันยังแรงตกแห้งมันก็ใครหน้าเขาอยู่ห่าง
ล็อกกันเลยครับเต้สามบังเนี่ยเนาะพอจะหนึ่งเนาะมาเขาโมนี่คนมันโยอันแถวคนทิพย์ก็ตั้งนี้มันแปลงมันถึงนี้วัดก็เดี๋ยวก็ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวก็มันเขาคักเลยได้โตหนองบ้านในเวิ้งหนองกันแมนบ่น้องให้เขาตีเขาขายอยู่การบริการน้อยน้ำมากมันหมดเรื่องไฟกับตาถั่วมดน้องน้ำจนมันขึ้นรุ่นปีแจกเงี้ยเฮียย่านน้ำขึ้นแค่แน่นบ่ขึ้นมันบ่ถั่วบางลั่นครับมันบางลั่นยังซ้ำเก่าอยู่แต่ว่าหมูแรงบ่แน่ว่าท่านเขาว่าน้ำลงมาทุ่งเขาหลวงสิเป็นประมาณเมตรกว่าสิมาเพิ่มเป็นจากเก่าเพิ่มเป็นเมตรกว่าขึ้นก็จะขึ้นมื้อนี้ละแน่เบิ่งล่ะยืดนี่บ่ยืดปลาไหลมันขึ้นนี้แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรัดป้ายบัวท่านถือบัวท่านถือมันยาโยเซฟกว่าบ้างมันบ่คือได้มันแปนมันขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนนี่มันเบิดตัวนี้มีบ่บ่มีตัวนี้ก็บ่มีตัวนี้ยกขึ้นมันจัดบ่ได้มันนี่ยามบางลั่นครับมืออื่นสิพามาจะมาใส่ตุ่มมืออื่นสิพามาใส่ตุ่มนั่งเรือใส่ตุ่มเบิ่งวางเปล่าตรงนี้วัดตะเกียบก่อนตรงนี้ยาวไปล่างนี่มือมันขึ้นเป็นช่วงนี้กันไหมครับไปยืนบ้านให้ป้าสามหมื่นบ้านไหนขายสามร้อยหนังบ่มีกับบ่มีเลยถึงบ่เขากันไม่แม่นบ่มีแต่กันนี่บ่โยงนี่เขาถามเขาไปช่างไหนไปนี่ก็เจ้าสี่น้องว่าจะใช้ไหวก็เจ้าไปหรอกมีบ่พอนะบ่ขอทาด้วยมั้ยน้ำขึ้นครับมันขึ้นไหลอยู่เดี๋ยวก่อนนี่เดี๋ยวก่อนมันน้ำไหลก่อนนี่ไหลก่อนนี่ขึ้นนี่ป่ะล่ะไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปเบิ่งว่าบันไดจักโตเช้านี้อาจสิบ่หมานปานใดบางมืออือสิมันบ่อะไรบ่มีมาแล้วครับตัวหนึ่งมาแล้วตัวหนึ่งบ่ได้บ่หลายครับมื้อนี้บ่มานปานใดที่ก็ที่ออกจากทางไล่มันนั่นล่ะทางมันเข้าก็ที่ออกบีบไว้ก็ที่ออกพ่อได้กินเนาะฮะตามภาษาบ้านเฮานี่ล่ะครับ
มือมันกับมันครับมือมันกับมันนี่เลี้ยนละมือบ่มันกับบ่มันนี่ตัวมันนี่ตัวมันมือนี่ละบ่มันมือนี่บ่มันปานใดนี่นี่ปลาไหลครับแต่ว่าบ้านผมเอื้อนว่าเอียนเอาขอบคุณครับที่รับชมมือหนาเดี๋ยวสิพาไปเลาะบึงใหม่คลิปหนาก็ค่อยพอกันไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้ำด้วยครับเด้อช่องกองปลาปลาสวัสดีครับ